สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวแวะมาดูรถเกี่ยวของน้องสายันหน่อยไปถึงไหนแล้วเอ้าสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานเราทีมเดิมนะนี่ครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งครับผมทำอะไรนี่เจาะฝาครอบครับฝาครอบฝาครอบคอครับผมฝาครอบคอนี่ครับนี่ฮะนี่ใช้อุปกรณ์ทำรถเกี่ยวนี่ฮะมันเจาะได้รูหนึ่งมันก็กดคมแล้วเลยกับเลดมันสู้เลดไม่ได้เลดมันคมเนาะแล้วมันต้องใช้อะไรที่ให้มันแข็งแรงอ่ะไม่ต้องสั่งดอกดีๆหรือเปล่าอ๋อดอกทองเหลืองบ่ทองเหลืองก็เหมือนเดิมเลยทองเหลืองก็เหมือนเดิมเนาะครับเลดเนาะทองเหลืองเป็นสีดำแล้วนี่ครับอุปกรณ์ทำรถเกี่ยวของอู่พอเจริญเฮ้ยอู่สอครับสอเจริญนะสอเจริญพัฒนาอ๋ออันนี้จอดแล้วเนาะครับอันนี้ตัวคอใช่ไหมปิดคอเอ้าเดี๋ยววันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วยกปั๊มขึ้นแล้วครับไปพาไปดูหน่อยวันนี้รบกวนน้องอีกครั้งเอ้านี่ใครนี่โอ้ FC ป่ะมาชมนี่เดี๋ยวมาดูครับช่วงล่างทำสีแล้วเนาะช่วงล่างทำสีแล้วครับพี่น้องเอาสีนี่นะชอบม่วงๆนะสีม่วงม่วงเหลืองครับม่วงเหลืองนี่ไหนมาดูครับปากปูพื้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะใครว่าทำไม่ได้ดูสิครับปากเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ลูกดาวตัวนี้ก็ต้องทำเพ็บใหม่เนาะต้องขยายเพิ่มขึ้นไหมถ้าเดิมถ้าเดิมเยอะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยมีที่อื่นเขาเกี่ยวบางอย่างตอนนี้ที่อื่นก็ไม่ได้ไอ้ตรงโค้งนั่นไหนเทินนั่นอ๋อนั่นของสงวนเหรอชอบแต่ขึ้นตู้เองนี่แหละครับขึ้นตู้เองมีไปซื้อรถเก่ามาเอาแค่ช่วงล่างสภาพดีแล้วก็มาขึ้นตู้เองเนาะสมมุติว่าไอ้ให้ขึ้นโครงสร้างขึ้นชุดโครงสร้างตู้ขึ้นมาหมดเลยได้ทำได้ไหมได้ทำได้เนาะถ้ามีช่วงล่างแล้วเราทำชุดตู้ชุดปากชนเอาเลยได้เนาะครับได้ทำไม่ได้ยากไม่ได้ยากเนาะครับนี่ติดสติ๊กเกอร์แล้วติดสติ๊กเกอร์ติดข้างหน้าแล้วสอเจริญพัฒนานิว2021จริงๆแล้วรถเกี่ยวถ้าเราเข้าใจระบบมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกเนาะมันอยู่ที่การใช้งานแล้วก็ดูแลอย่างพวกช่วงล่างอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปตามระยะของมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะมีปัญหาแล้วก็พวกลูกปืนพวกอะไรนะครับช่วงล่างตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วแหละเหลืออะไรอีกมาช่วงล่างเชื่อมดัดเหล็กที่มันงออ๋อเชื่อมดัดเหล็กที่งอหน่อยแล้วหน้ากากไม่ทันได้ตัดเลยซื้อไปต้องทำเองไอตัวเก่าไม่ได้เอาใช่ไหมไม่เอาหน้ากากก็เอาเหมือนรถอูดทั่วไปเลยเนาะครับเอาตัวชอบหน้าแบบไหน
แปะยิ้มแบคูล่าหน้านกคู่ป่ะนายหรือว่าจะออกแบบหน้าเองอีกครับออกแบบหน้าเองเหลือหน้าตาครับชุดระบบควบคุมคอนโทรลอันนี้ก็เดินเองเนาะเดินเองอ๋อเชื่อมช้างเชื่อมตัวนี้แล้วก็ยกสายแล้วก็ทำดาวก็เหลือแต่ซื้อบูทมาแป๊บตัวนี้อ๋อได้ซื้อแป๊บลูกดาวมาแล้วครับหมดเท่าไหร่นี่แป๊บนี่พันหกครับพันหกพันหกหรือพันเจ็ดน่าจะพันเจ็ดขอบคุณ FC ด้วยเนาะขอบคุณ FC ด้วยที่ขอบคุณครับติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานของน้องกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามผลงานตอนเกี่ยวช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะทำแข่งกับสับเบลอนะฝากไปกำลังใจให้สับเบลอด้วยครับทีมงานจากบ้านกรวดนะครับผมของสับเบลอนี่ก็ขึ้นรถเกี่ยวเหมือนกันแต่ของสับเบลอนี่จะเป็นรถเกี่ยวรุ่นเล็กเนาะติดตามไหมนี่ดูอยู่ครับได้ดูอยู่เนาะดูประจำทีมงานเขาเยอะทีมงานเขานี่เขารายงานตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะแต่ของเราก็วัน2วันมาทีครับผมมารายงานความคืบหน้าครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับช่วงล่างแล้วก็ตู้อะไรหมดแล้วเหลือฝั่งนู้นสายพานเดินสายไฟเดินชุดคอนโทรลนะครับสายมอน้ำสายอะไรก็น่าจะใกล้ประสบความสำเร็จแล้วครับผมปีนี้ได้เกี่ยวแน่นอนนะครับ ปีนี้ได้เกี่ยวแน่นอนครับผมทีมงานสอเจริญพัฒนาครับหนึ่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคันนี้นะครับจะดังหรือจะดับยังไงก็ติดตามชมนะ เอาแต่ยังไงก็ FC ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมก็เอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนากันต่อไปครับไปดังสรรผลงานนะครับสำหรับรถเกียวน้องใหม่นะครับน้องใหม่ไฟแรงนะครับ ก็เป็นประสบการณ์นะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ชี้แนะกันได้เนาะ ประสบพี่รุ่นพี่ที่เล่นรถเกี่ยวกันมามีประสบการณ์ก็ชี้แนะกันได้นะครับผมก็ทุกอย่างมันก็เกิดจากการลองผิดลองถูกนั่นแหละครับก็จะเป็นรถเกี่ยวคันหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยลองเยอะตรงไหนแบบนี้ไม่โอเคเอาเปลี่ยนสเต็ปใหม่จนก็เอาจากอูของรุ่นพี่ๆนะครับก็มาเป็นรถเกี่ยวใช้งานในบ้านได้นะครับผมก็ถือว่าเราก็ประหยัดต้นทุนในการจ้างช่างให้ทำใหม่นะครับถ้าบิ้วใหม่ขึ้นมาก็ราคาก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะนี่ครับสุดท้ายแล้วครับผมยังไงก็อัปเดตความคืบหน้าของรถเกี่ยวสอเจริญพัฒนาคันนี้ครับหรือว่ารถเกี่ยวทีมงานน้องสายันนะครับน้องสายันแน่นอนจริงๆนะครับผมใครมีรถเก่าติดต่อได้เลยเนาะปีหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จก็คุยกันไว้เลยนะคุยกันไว้อยากจะบิ้วตรงไหนอยากจะทำตรงไหนราคาเป็นกันเองแน่นอนนะครับผมราคาก็พอได้ค่าน้ำนมโลกครับเพราะว่า ยังไงก็อุดหนุนกันหน่อยครับเรียกใช้บริการได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันที่ช่องเพจช่อง YouTube กันด้วยครับฝากทีมงานสอเจริญพัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาว YouTube กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณน้องด้วยนะขอบคุณน้องด้วยนี่ครับผม